การพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและโรงเรียนการกุศลของวัดทั่วประเทศจัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของคนในชาติศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสารภายในงานมีสาธุชนร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชันร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์คุณภาพจัดพิธีตักบาตรพระประจำเดือนมิถุนายนและจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านการอบรมโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายบูโรประเทศสวีเดนจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรน้ำเมืองแลนด์สกูน่าด้านวัดภาวนาปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการสรุปข่าวรอบวันกับ DMC News ค่ะประจำวันอังคารที่17มิถุนายนพุทธศักราช2557และสำหรับข่าวดีๆในข่าวแรกของวันนี้ค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและโรงเรียนการกุศลของวัดทั่วประเทศจัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติค่ะนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายอำนาจบัวสิรินายพนมสอนศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและนายชยพลพงศีดาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยนายนพรัตน์กล่าวว่าได้น้อมนำดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่ว่าจะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวกันลดปัญหาความขัดแย้งสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันสมดังโอวาทที่ได้ประทานไว้เมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ความตอนหนึ่งว่าอันศีล5เป็นการสำคัญมนุษย์เมื่อทุกคนมีศีล5ด้วยกันสังคมนั้นๆคือประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุขโดยเริ่มจากครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจากนั้นได้มีพิธีลงนามข้อตกลง MOU ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศและกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาค่ะท่านทั้งหลายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นั้นอาตมาภาพร่วมด้วยช่วยกันกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะรณรงค์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้อยู่ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้ถ้าโยมรักษาศีล5กันทุกคนโยมนอนตาหลับประตูบ้านไม่ต้องปิดหน้าต่างไม่ต้องปิดไปไหนไม่ต้องเป็นห่วงบ้านถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวขโมยขโจรที่เขาจะมาลักขโมยของโยมเพราะทุกคนมีศีล5ด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่โยมจะพึงได้อันนี้แหละเป็นผลที่โยมจะพึงได้และทางด้านกรมการศาสนาค่ะได้น้อมรับดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขพร้อมเชิญชวนคนไทยให้รักษาศีล5เพื่อความสุขสงบของตนเองและครอบครัวค่ะนายกฤษยพงศ์สิริอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าในยุคที่สังคมมีความเจริญทางด้านวัตถุประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่รวดเร็ว
แต่ในทางกลับกันกลับพบว่ามีปัญหามากมายเกิดขึ้นในสังคมทั้งอาชญากรรมการทุจริตคอร์รัปชันการหลอกลวงและความเสื่อมโทรมทางสุขภาพกายและจิตใจทำให้เรามีความสุขน้อยลงเพราะมนุษย์ละเลยเรื่องศีล5ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวประกอบกับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานแนวคิดว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ควรใช้มิติทางศาสนาที่คนไทยเลื่อมใสศรัทธาโดยส่งเสริมให้คนไทยรักษาศีล5ดังนั้นกรมการศาสนาซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนจึงได้น้อมนำดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มาดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยทั่วประเทศโดยจัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาประชาชนคนไทยภายใต้กรอบแห่งความศรัทธาของพระพุทธศาสนาอันจะนำไปสู่การสร้างความปรองดองและเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชนและประเทศชาติอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของศาสนาและการรักษาศีล5เพื่อความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัวรวมทั้งเป็นการยกย่องสรรเสริญพุทธศาสนิกชนผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยนำไปพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมอันเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา2557ค่ะพระเมธีธรรมสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในงานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา2557ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนในศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั้งหมด62คนสำหรับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้กำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2504จากการดำริของสมเด็จพระญาณวโรดมประยูรสันตังกุโลสมัยดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชสุมนมุนีต่อมาปีพุทธศักราช2506อาจารย์สุชีพปุญญานุภาพได้ปรารภการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นและได้ดำเนินเป็นทางการโดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปปัจจุบันนี้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสังกัดกองบริการการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงในแต่ระดับชั้นก็มีวิชาบังคับคือวิชาพระพุทธศาสนาและมีวิชาเสริมคือภาษาต่างประเทศค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชันร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์คุณภาพได้จัดพิธีตักบาตรพระประจำเดือนมิถุนายนและจัดการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชันร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์คุณภาพครอบครัวได้เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกระดับทองส่วนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกระดับเงินโดยได้รับเกียรติจากดร.กฤษดาจางใจมนเป็นประธานในการมอบและกัลยาณมิตรสุมาลีตั้งสัจจานุรักษ์นายกสมาคมสร้างสรรค์คุณภาพครอบครัวเป็นผู้แทนกล่าวรายงาน
นอกจากนี้ได้มีการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ประจำเดือนมิถุนายนซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชันซึ่งมีสาธุชนนักเรียนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นเป็นการจัดสัมมนาพิเศษความดีสากลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีความสุขและเพื่อยกระดับคุณธรรมของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมบุคลากรสำหรับเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาต่อไปก็ศูนย์แห่งนี้เนี่ยนะครับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการจัดบวชเนนนะฮะเพื่อที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างคนดีให้กับสังคมนะครับเพราะว่าเด็กน้อยๆเหล่านี้คืออนาคตของประเทศของศาสนาในโอกาสนี้เนี่ยนะผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์เนี่ยได้ส่งบุตรหลานหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยนะฮะเข้ามาอบรมศีลธรรมได้เข้ามาบวชเนในปีต่อๆไปโดยเฉพาะในปี2559เนี่ยนะครับเรามีโครงการที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นโครงการบวชเนAEC ถึง1ล้านรูปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงอยากจะเชิญชวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ส่งลูกหลานแล้วก็ลูกศิษย์เข้ามาร่วมโครงการดีๆเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของสังคมและของประเทศชาตินะครับนักเรียนของเรากลุ่มนี้ถือว่าเป็นนักเรียนที่นะครับมีปัญหาทางด้านความประพฤติการเรียนมาก่อนนะครับหลังจากที่เข้าโครงการนี้แล้วก็ปรากฏว่านักเรียนของเรากลุ่มนี้นะครับมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับมีสัมมาคารวะประพฤติตนถูกกาลเทศะมากขึ้นเป็นที่ชื่นชมของคุณครูและก็ผู้เห็นมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมตลิ่งชันนะคะที่ร่วมกับวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนมัธยมปลายนะคะโครงการ AEC นะคะทำให้เด็กของโรงเรียนมัธยมวสิงห์เนี่ยได้รับความรู้และได้มีโอกาสได้มาหาสิ่งดีๆนะคะปฏิบัติในสิ่งดีๆที่จะเป็นตัวแบบเป็นเยาวชนต้นแบบที่จะไปเผยแพร่ไปบอกกล่าวกับเพื่อนๆต่อไปนะคะในทางที่ดีนะคะต้องขอขอบคุณโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเราไปอนุโมทนาบุญนะคะกับนักสร้างบารมีที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสารภายในงานมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานพระอาจารย์สุภโชคสุภโคท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำจิตตภาวนาทำใจให้ผ่องใสไว้ที่ศูนย์กลางกายเมื่อพร้อมทั้งกายและใจแล้วจึงได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรจุฑารัตน์กัลยาณมิตรพิสารพิบูลย์ธนเกียรติเป็นประธานอัญเชิญขบวนผ้าป่าถวายข้าวสารเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกฤตอนงค์กัลยาณมิตรพัชศิรัตน์พิบูลย์ธนเกียรติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรกฤตอนงค์กัลยาณมิตรจุฑารัตน์พิบูลย์ธนเกียรตินำกล่าวคำถวายข้าวสารส่วนกัลยาณมิตรกิตตินันท์พิบูลย์ธนเกียรติกัลยาณมิตรมาลัยชมพูแก้วนำกล่าวคำถวายคีลานเพศัตว์ส่วนภาคบ่ายผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรพิสารกัลยาณมิตรจุฑารัตน์พิบูลย์ธนเกียรติเป็นประธานนำขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นกัลยาณมิตรอิสรีชาววานิชกัลยาณมิตรภักศิรัตน์พิบูลย์ธนเกียรติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกุฏิสามเณร72ปีพระราชภาวนาจารย์กัลยาณมิตรดวงตาวิมลคุณารักษ์กัลยาณมิตรสุมาลีสุขวัฒน์นำกล่าวคำถวายทายธรรมกัลยาณมิตรกฤตอนงค์พิบูลย์ธนเกียรตินำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายข้าวสารจากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่ต่างประเทศวันนี้มีภาพข่าวดีๆส่งตรงมาจากโซนอเมริกาที่วัดภาวนาปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาและที่โซนยุโรปค่ะวัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนติดตามได้ใน World News ค่ะอ
มิตรอรัญญาขุนปริงและครอบครัวพร้อมคณะกัลยาณมิตรเมืองแลนด์สกูน่าและเมืองใกล้เคียงได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบูโรประเทศสวีเดนมาแนะนำการปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการสมาทานศีลและตักบาตรร่วมกันก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายพระครูภาวนาพุทธิธรรมวีระวิรันธโรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสได้นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันใจให้ใสสะอาดจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อร่วมสร้างวัดพระธรรมกายบูโรสโดยมีกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปิงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมและเชิญชวนทุกท่านได้ชวนบุตรหลานที่เป็นชายไปบวชสามเณรผ้าฤดูร้อนในช่วงปิดเทอมณวัดพระธรรมกายบูโรสระหว่างวันที่7-20 กรกฎาคมนี้ด้านวัดภาวนาปามบีชได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและกัลยาณมิตรพรพิมลกาบทิพย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมนำปัจจัยถวายแด่ประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนตักบาตรและร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรอัครพัทรานและกัลยาณมิตรจามรพงษ์ปลื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมก่อนที่ประธานอุทิศส่วนกุศลและสาธุชนจะได้พร้อมใจกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งประธานกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมคือกัลยาณมิตรเตือนใจผาอินและกัลยาณมิตรเกศกัญญาทองพองจากนั้นคณะประธานและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองทุนต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนและปิดท้ายช่วงนี้นะคะกับข่าวฝากประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะขอเรียนเชิญชายแมนๆผู้ได้โอกาสสมัครบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่10ประจำปีพุทธศักราช2557ซึ่งจะทำการอบรมในระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2557บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่028311234 087-707-7771-3 หรือทาง www.dmycenter.comและขอประชาสัมพันธ์นะคะไปยังท่านผู้ชม DMC News ทั่วโลกเนื่องจากทางสถานีได้มีการปรับตารางการออกอากาศข่าว DMC News สรุปข่าวรอบวันจากเดิมที่ออกอากาศหลังรายการบูชามหาธรรมกายเจดีเวลาประมาณ 18:20 เลื่อนขึ้นมาเป็นเวลา 17:10 ในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่เรานำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้นะคะที่แฟนเพจสำนักข่าว DMC News ค่ะหรือจะส่งข่าวกิจกรรมก็ส่งมาได้เลยที่ tvdmcnews@gmail.com วันนี้ดิฉันปาริชาติแซ่เฮและทีมข่าว DMC News ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็อยากให้มาบวชเอามาแต่ตัวกับหัวใจกับการตอบแทนที่เราตั้งใจที่จะมาตอบแทนให้กับพระคุณพ่อแม่อาตมาคิดว่าวันเวลาผ่านไปเราไม่ทราบว่าวันนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือพรุ่งนี้จะมีหรือปีหน้าพรรษาหน้าจะรอได้ไหมแต่วันนี้พรรษานี้หลวงพี่คิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยก็ขอเรียนเชิญมาเอาบุญตอบแทนใกล้กับพ่อแม่